คดีตักใบค่ะหลังจากที่ไม่มีจำเลยคนใดในคดีตักใบทั้ง7คนเข้ามามอบตัวเพื่อสู้คดีนะคะวันนี้ทางศาลจังหวัดนราธิวาสเองก็ได้นัดแถลงปิดคดีตักใบหลังจากคดีหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาท่ามกลางการวางความรักษาความปลอดภัยบริเวณศาลอย่างเข้มข้นค่ะโดยมีญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ที่มาให้กำลังใจจำนวนมากค่ะเช้าวันนี้ที่ศาลจังหวัดนราธิวาสนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนราธิวาส22นายได้เพิ่มกำลังการดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบเพราะว่าศาลจังหวัดนราธิวาสได้มีการนัดแถลงปิดคดีการสลายการชุมนุมที่ด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตักใบเมื่อปี2547หลังจำเลยทั้ง7คนไม่ถูกจับกุมและไม่มีการเข้ามอบตัวเพื่อสู้คดีด้วยค่ะด้านของนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าวันนี้ได้เพิ่มการดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะคาดว่าจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยภาครัฐก็จะต้องเร่งทำความเข้าใจกับญาติและผู้สูญเสียรวมไปถึงเยียวยาฟื้นฟูในมิติต่างๆด้วยค่ะครับ ก็ทางจังหวัดนะครับก็มีความห่วงใยนะครับว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดความรุนแรงขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่พื้นที่ใน3จังหวัดเนี่ยค่อนข้างมีความสงบนะครับมากกว่าอดีตเนี่ยนะครับก็จะให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับร่วมกันประชาสัมพันธ์ว่ามันก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะครับที่ไม่สามารถจะนำผู้ที่ถูกออกหมายจับนะครับมาดำเนินการตามระยะเวลาได้ขณะที่สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะก็ได้เดินทางไปสังเกตการที่ศาลในวันนี้นะคะโดยระบุว่าแม้คดีจะหมดอายุความแต่ในทางการเมืองค่ะหลังจากพรรคได้ยื่นยติด่วนในสภาก็มีความเห็นให้กรรมาธิการทหารได้กลับไปศึกษาถึงทางออกอื่นๆที่เป็นไปได้ภายใน90วันโดยคาดนะคะว่าจากนี้กรรมาธิการจะได้หารือกันในประเด็นของการเปิดเผยความจริงการเยียวยาฟื้นฟูนอกเหนือจากเงินช่วยเหลือและความเป็นไปได้ที่จะนำเรื่องเข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอายุความด้วยค่ะผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสกระบวนการยุติธรรมไทยได้อย่างถึงอย่างสุดทางแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ย้ำอีกครั้งว่าคงไม่ใช่แค่นี้นะครับว่าเรื่องโศกนาฏกรรมตากใบเราอาจจะต้องให้ความสำคัญกับเหยื่อกับผู้เสียหายนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเราก็ต้องเห็นว่า impact ของมันเนี่ยมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนยังไงแล้วมันเป็นเรื่องระดับสังคมมันเป็นเรื่องความทรงจำร่วมของประชาชนเมื่อจำเลยทั้ง7คนไม่เข้ามอบตัวสู้คดีนะคะในส่วนของทนายโจทก็ได้มีข้อเสนอเรียกร้องให้รัฐริบเงินบำนาญของผู้ต้องหาที่ไม่ยอมมามอบตัวค่ะพร้อมทั้งเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีคดีสำนวนคดีตักใบที่อยู่ในความดูแลของสถานีตำรวจภูธรหนองจิกจังหวัดปัตตานีที่สูญหายและเพิ่งกลับมาเร่งรัดสอบสวนส่งให้อัยการสูงสุดเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะประเด็นนี้ก็อาจจะต้องติดตามกันต่อด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ The Active ก็รวบรวมข้อมูลเรื่องของตักใบไว้หลายประเด็นคุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามได้ในทางออนไลน์นะคะทางเพจ The Active เนี่ยมีหลายเรื่องราวเหมือนกันนะคะที่เรารวบรวมเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของกรณีตักใบหรือแม้แต่เรื่องของคดีที่หมดอายุความนี้จะมีแนวทางหรือทิศทางยังไงในการเดินหน้าต่อบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายคดีที่เป็นตัวอย่างแล้วก็มีข้อเสนอว่าไม่ควรจะหมดอายุความด้วยโดยเฉพาะคดีที่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาจากเจ้าหน้าที่รัฐเป็นสำคัญค่ะ